สวัสดีครับวันนี้มาแก้ไขเวสป้าตัวไหนวะวันนี้เวสป้ารูปมันอยู่ไหนวะก็ไม่รู้ไงเวสป้า GTS Super นะครับมันสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดแล้วก็เปิดใต้เบาะก็ไม่ได้เพราะมันใช้ไฟฟ้าแล้วก็มีสตาร์ทตีนมาไม่รู้คันนี้โอ้ไม่มีสตาร์ตตีนด้วยก็โหเราเปิดแบตเตอรี่เลยวันนี้เลยเราก็จะมาเปิดแบตเตอรี่วัดโวลต์ดูก่อนว่าเป็นยังไงนะครับพอที่อยู่แบตเตอรี่อยู่ไหนเดี๋ยวก็มาดูฮะเจ้าของแม่งยังไม่มาเลย เอานี่ออกก่อนนี่ชุดแต่งเขาชุดแต่งชุดแต่งแม่งออกก่อนเราต้องเปิดนี่นะครับโดยใช้ประแจไอ้เขาเรียกหัวอะไรวะหัวดาวอะเบอร์ไหนวะเนี่ยลองก่อนนะครับโอ้ยเล็กนี่คันนี้ก็ไม่เคยออกทริปนะฮะไม่เคยได้ไปไหนด้วยซื้อมาได้ยังไม่ถึงปีเลยเนี่ยแบตหมดแล้วเอองงเหมือนกันเป็นที่อะไรแล้วป้าแบบเห็นสาวๆขับมันคลาสสิกเองโอเคเดี๋ยวผมเปิดเสร็จเดี๋ยวผมมาให้ดูนี่เปิดมาก็เป็นงี้นะครับนี่อันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อมีปลั๊กกระตุ้นแบตมาให้ด้วยนะแบบใครสายจอดเนี่ยอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเปิดครั้งแรกแล้วก็มีตัวล็อกแบตแล้วต้องถอดตัวล็อกแบตแล้วก็เดี๋ยวว่าจะวัดโวลต์แล้วก็เอาแบตไปชาร์จดูฮะมันอยู่ที่เท่าไหร่เจ้าของรถแม่งยังไม่มาเลยฮะแม่งหลับอยู่แน่เลยเจ้าของรถแม่งไฟแม่งเดินในวงจรแน่เลยโอเคเดี๋ยวเราก็มาลองเดี๋ยวมาวัดไฟรั่วก่อนนะครับว่ามันไฟมันลงกาวที่ไหนหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวค่อยถอดไปชาร์จโอเคเอ๊ะตอนนี้เราจะมาเช็คไฟรั่วลงกาวโดยเราถอดขั้วลบของแบตเตอรี่มานะแล้วก็ตั้งมิเตอร์ตั้งไปที่วัดมิลลิแอมป์อ่ะแต่มิเตอร์ใครรุ่นไหนก็ลองศึกษาดูก่อนก็ขั้วลบจับนี่เลยจับที่ขั้วบวกไอ้เนี่ยสายบวกของมิเตอร์อ่ะจับที่ขั้วลบของเครื่องแล้วก็สายลบของมิเตอร์ไปจับที่แบตเตอรี่ขั้วลบเพราะตอนนี้มันกินอยู่ที่ 0.02 แอมป์เท่ากับว่ามันกินปกตินะแต่ทำไมรถมันถึงสตาร์ทไม่ติดไม่รู้ก็คือน่าจะส่วนใหญ่สายจอดก็เดี๋ยวเราลองไปชาร์จดูจะเรียกว่าแบตเตอรี่เสื่อมก็ไม่ได้เดี๋ยวเราไปชาร์จดูแล้วมาใช้นะครับไม่รู้เลยแบตเตอรี่ของอะไรเจ้าของแม่งยังไม่ตื่นเลยยังมาขโมยรถมาแล้วเนี่ยโอเคขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่แบบว่าเผื่อใครออกทริปนะก็แบบผมแนะนำว่าให้แบบติดตัววัดโวลต์ไว้ตัวนึงอ่ะติดตัววัดโวลต์หน่อยก็ได้นี่วิ่งน้อยมากคันนี้ติดวัดวอนไปสักตัวเผื่อจะได้ดูจะได้ไม่ต้องมาแบบถอดกลางทางโหโอเคครับขอบคุณมากครับ